ตอนนี้ถึงเวลาผู้ป่วยหวานออกกำลังกายนะครับออกด้วยการวิธีถีบจักรยานอยู่กับที่นะครับต้องใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีทุกวันให้เหงื่อออกนะครับน้ำตาลในเลือดที่สะสมมีทางเดียวที่จะลดได้คือการออกกำลังกายให้เหงื่อออกและรับประทานอาหารเสริมซึ่งไปสร้างเม็ดเลือดใหม่สร้างเซลล์เม็ดเลือดต่างๆที่เกี่ยวกับเบาหวานให้บรรเทาลงนะครับเห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานรายนี้อาการจาก 100% เบาหวานขึ้น700ตอนนี้ก็เบาหวานอยู่ปกติประมาณ125-130นะครับนี่ค่ะเพราะว่าทานตัวนี้ด้วยนะคะ FUD ค่ะเป็นเจลนะคะช่วยซ่อมแซมสร้างเซลล์ภายในค่ะที่แบบว่าไม่ดีที่สึกหรอให้กลับมีสภาพดีขึ้นแล้วก็ให้ตับผลิตอินซูลินได้ดีกว่าเก่านะคะเพราะผู้ป่วยเบาหวานตับจะผลิตอินซูลินไม่ได้นะคะและทำให้ไขมันในเลือดเราลดลงด้วยค่ะลองใช้มาแล้วลองใช้มาแล้วตอนนี้ก็ทานทุกวันเลยกินประมาณกล่องครึ่ง2กล่องได้นะคะตอนนี้นะกินมาเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะลองทานให้ดูนะคะเพราะได้เวลาแล้วค่ะพอออกกำลังกายเสร็จแล้วก็ทาน FUD นวดก่อนนะคะนวดฉีดทานได้เลยค่ะอร่อยมากเลยเนี่ยทองเนี่ยอร่อยแล้วแอปเปิ้ลแล้วลายสีน้ำตาลเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกของบริษัทโพลีเลิฟนะคะ FUD ค่ะนี่ค่ะ1สตรองหมดไปแล้วเรียบร้อยค่ะถ้าออกกำลังกายทุกวันแล้วก็ทาน FUD ก่อนอาหารจะเห็นผลได้ชัดค่ะแล้วทานอาหารได้ครบ5หมู่โอเคค่ะยาคุณหมอก็ห่างไกลเลยค่ะจากที่ทานมาเยอะๆหลายเม็ดหลายเวลาค่ะโอเคนะคะ